เวลาเดินป่าครับเราก็จะมีเสียงที่ควบคู่กับการเดินครับเป็นเสียงจังหวะดนตรีฮะลองฟังดูครับต้องยอมปรับตัวของเราให้เข้ากับป่าไม่ใช่มาปรับป่าให้เข้ากับเราไอ้ตรงนี้อันตรายต้องมีบันไดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีห้องน้ำต้องทำห้องน้ำไม่ใช่ความจริงเป็นยังไงถ้าเรารับรู้ข้อมูลแบบนี้ปุ๊บเราแค่เปลี่ยนตัวเองให้เหมาะกับป่าที่นั่นเตรียมใจเลยคิดร่างกายคือแล้วก็เตรียมใจมาเยอะๆกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอร้อยเราเตรียมตัวดีแค่ไหนเราจะเตรียมตัวได้ไม่ถึง 50% ของความจริงงั้นทำใจยอมรับว่าพอไปเจอเนินจังชันเนี่ยเพราะมันเป็นภูเขามันไม่ใช่ห้างมันย่อมไม่มีบันไดเลื่อนแล้วมีแต่เราเท่านั้นที่จะพาขาเราเดินต่อไปได้ Go we go go ดูน้ำมันเป็นกันเลยเป็นหลุมน้ำข้างล่างเป็นโคลนดูดแล้วเรายืนอยู่จะนิ่มๆข้างล่างเป็นน้ำตาน้ำน้ำซับมันเหมือนบ่อน้ำตาน้ำมันพอเมฆลอยมาอย่างนั้นปุ๊บมันก็มาแตะต้นไม้ด้วยเรียกโลเคชั่นที่มันหลุมแอ่งเป็นกลวยเนี่ยมันจะดูดเมฆลงมาดูดเมฆลงมาพอแตะยอดหญ้ายอดไม้ปุ๊บมันจะกลั่นเป็นน้ำมันก็จะผลิตน้ำน้ำจริงๆมาจากนู่นจากเมฆตรงนี้เป็นเขาเรียกซีเครตจุดเติมน้ำนะเติมน้ำเต็มทุกคนโอ้หลังจากนี้มันจะไม่มีน้ำเป็นสีครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งดูดูดูมาดูดิเนี่ยน่าจะบริบาแล้วครับปัดปาใช่กินบริมีอันนี้คือปูอุตสาหะเขามีความพยายามใช่อุตสาห์มาอยู่บนยอด 1,600 ว้าวมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลฮัมดุลิลละห์ kita learning kok duduk bukit sibune dah Okey, hari kita dah rancang, kita dah letak hatinya. Hari ini kita sudah sampai. Lepas tu, dengan rupa airnya, nak ayat terkecantik ke, kalau kita boleh nikmati tu luar biasa dah. Nah, setiap kita sampai wasa letih penat, bah, bos apa pun kita tengok. Subhanallah, mulai. Gih pun dah letih pun dah. Gih sampai tahap letih sudah wasa suk dah, wasa habis dah. Gem. Jumpa kenyat apa panggil nikmati keindahan keindahan Allah tu buat ni cipta ni kuaji yo lagi patu jadi hak nampak cemar ni efek ni bawa ni ke tak ngelek ngeles 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 tak ya sebab ke betul lah set kita ni set apa panggil set okey set katuk katuk bagi saya sapu jalan patu muka ni apa efek laka tu efek ngaca habis dah belum fok depan ni set lakan ni kena pergi sipai jalan klik mula biar dia licin semula iaitu set fokbol ni set cuci dalam lah set sebang set sebang
นี่คือสภาพคนที่ถึงคนสุดท้ายสวีปเปอร์เป็นสวีปเปอร์เก็บรอยโครนชาวบ้านเองครับเนี่ยดูหน้าตาเบลลี่ตอนนี้ครับลื่นลื่นสภาพมอมแมมย่ออย่าตูดบ่อบ่อเดี๋ยวไปกูดูหน้าแกแล้วก็สุดอะไรตูลงเลยสันนี่ตูเจ้าว่าบ่อเจ้าว่าน่าซาป้าบ่อตัวละบ่อนี่กูงงว่าจ้าบ้าเต้นี่ละสกายสิบุญนี่ทางเดินตั้งแต่ข้างล่างครับ200เมตร100เมตรเมื่อกี้ไม่อยากจะพืชไม่อยากจะพืชนี่สปะให้กูตาซาป้ากูมาเจาะนี่นะพวกอินดาให้อัลเลาะห์ให้ชิปตาเอานายปัตุลวาบิยาซอคิตะบลินมาติบุเกมุดะคิตะนะบลิni mati habis ni masyaallah lain tak bukan dengan takdir dia lah alhamdulillah dia. Sebab kita bukti jelas kata satu gunung ni dibandingkan satu pocok apa panggil paku dunia lagi mana ada kesubuh apa panggil subuh bagi gunung lagi itulah dunia lagi masih ada dijagai ada apa panggil proses dunia ni akan pergi dengan corak sistematik dia tapi apabila gunung gini akan hancur dunia hancur.ขวามือสุดไกลนู่นเลยที่เราเห็นนู่นนู่นเขากระบี่พนมเบญจาถัดมานี่ก็จะเป็นที่เราจะไปนอนเนี่ยใกล้ๆยอดนี้ใกล้ๆนะพี่นะใกล้ใช่ไหมพี่นอนใกล้ตรงนี้ใกล้นิดเดียว3ชั่วโมงวิ่งไปด้านหุบนั่นนู่นหุบหุบอันนี้คือใจกลางของเขาหลวงจริงๆตรงนั้นร่องนั้นที่ฝนกำลังตกใส่อยู่อ่ะเป็นต้นแม่น้ำตาปีที่เราผ่านมาใช่เป็นต้นแม่น้ำตาปีที่ไหลออกไปสุราษฎร์ที่เป็นหัวใจคว่ำตรงนั้นเขียวๆนั่นคือเนินลมฝนที่เรานอนอยู่เมื่อคืนนั่นน่ะนั่งจิบกาแฟเช้าๆมันจะเป็นทุ่งหญ้าหัวใจคว่ำว่าข้างล่างเป็นเหวนะการทิ้งช่วงระหว่างกับเพื่อนนั้นกำลังขับเส้นทางตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดกลางแคมป์คืนพักคืนที่3ของเราตอนคืนนี้ก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ริมลำธารจะง่ายหน่อยต่างกับแคมป์คืนที่2ที่ห่างจากลำธารเยอะมากลำบากมากเลยสบายใจได้ครับคืนนี้นอนนี่กันไม่รู้ว่าความหนาวจะเท่าไหร่ความสูงก็ประมาณที่1,200เมตรครับเจอการอุ่นบรรยากาศยอดบรรยากาศอย่างนี้ที่บ้านไม่มีHello day 3ครับวันสุดท้ายครับผมของการเดินทางก็หน้าตาสดชื่นกระเป๋ายังเหมือนเดิมฮะไม่มีรถของก็น่าจะไม่หนักเท่าเดิมนะฮะไม่มีรถนะผมใครบอกว่าเดินป่าแล้วของเริ่มจะลดไม่ลดครับไม่ต้องห่วงครับวันที่3ครับวันสุดท้ายครับไฟเต็ง
โจวันที่3ไหวไหมไหวครับเมื่อคืนนอนไหมอิวมาโบเต็นพูดว่า day 3 hello day 3ครับวันสุดท้ายครับผมผิดครับวันที่4ไม่ใช่วันที่3วันที่4ของการเดินทางครับก็เป็นวันสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นทางลงเมื่อคืนจากแคมป์1,200เราต้องลงอีก1,200เมตรครับซึ่งทางก็จะชันลงอย่างนี้นะครับผ่าหัวเข่าส่วนสำคัญฮะเจอกันข้างล่างครับเดี๋ยวจะมีน้ำอะไรเดี๋ยวพักอีกครับจริงๆแล้วผ่านล่วงหน้าเราประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้วแล้วก็นี่คือเนี่ยเส้นทางพอถึงจุดแยกนะครับผ่านก็จะทิ้งอย่างเงี้ยนี่คือเนี่ยเส้นทางที่เราต้องไปครับผมง่ายๆนะครับงานนี่คือตาต้องไวหูต้องฟังจมูกต้องรับกลิ่นให้ได้ครับนี่คุณครับกำลังนี้ครับไปต่อไหนบอกจุดนี้ครับต้องเดินเลี่ยงน้ำตกนะครับซึ่งมันสูงมากครับคือถ้าลื่นเมื่อไหร่ก็คือข้างล่างนะครับโอ้โหเอ็นเลยนี่ครับว้าวตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดร้านครับเซนชัยของเราครับฟินิเชอร์ก็น่าจะอีกไม่ไกลนะครับเพราะว่าเห็นสะพานของชาวบ้านนะนี่ครับ4วัน3คืนครับทริปเขาหลวงครับผามีฮะสุดยอดครับมันมากก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับก็โอเคผ่านมาขึ้นทางลงเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าครับแล้วเจอกันนะครับ Go with Golden แพะจะพาไป